สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการถ่ายอาหารกันโดยการใช้ไฟแฟลชในสตูดิโอนะครับจะเป็นฟู้ดโฟโตกราฟีนะครับที่เราจะเซตอุปกรณ์แล้วก็ไฟนะครับสำหรับถ่ายกันโจทย์นี้อยากให้เน้นใช้แสงจากไฟสตูดิโอมากกว่านะครับเพราะว่ามันก็จะได้กำลังไฟที่ดีนะครับได้แสงไฟที่ดีกว่าไฟต่อเนื่องนะครับแล้วก็มันสามารถใช้เซตทำงานได้หลากหลายเผื่อว่าจะเอาไปใช้นะครับในการประกอบอาชีพถ่ายเป็นฟู้ดสไตลิสต์ก็ตามเป็นฟอโต้สต็อกเกอร์ก็ตามหรือว่าอาจจะรับงานถ่ายอาหารถ่ายสินค้านะครับตามร้านค้าต่างๆนะเดี๋ยววันนี้มีเมนูมา2ชนิดนะครับก็คือนะครับเป็นต้มยำปลากดนะครับแล้วก็ทอดมันปลากายนะครับ2เมนูนี้ที่เราจะมาเซตอุปกรณ์เซตไฟถ่ายกันนะครับก็อาหารก็ได้รับการสนับสนุนจากร้านครัวเจโชคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในสตูดิโอของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับศิลปะการออกแบบก็มีอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการใช้นับในการถ่ายภาพนิ่งภาพวิดีโอนะภายในสตูดิโอเดี๋ยวมาลองดูกันว่าขั้นตอนนะการจะถ่ายฟู้ดฟอโตกราฟีนะครับต้องเตรียมตัวกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันเตรียมนะครับของต่างๆนะครับลงใส่สู่จานกัน อย่างที่ว่าบอกไปในตอนแรกนะครับเรามีมาทั้งหมด2เมนูนะครับก็คือต้มยำและทอดมันนะครับสมมติอย่างเช่นอาหารที่เป็นต้มยำเนี่ยครับ เราควรที่จะให้นะครับให้แม่ครัวนะครับแยกเครื่องมานะครับเช่นตรงนี้ก็จะเป็นน้ำนี่เป็นน้ำซึ่งเราจะแยกมาแล้วก็พวกเครื่องผักต่างๆนะครับก็แยกมาด้วยนะครับเช่นขิงข่าตะไคร้นะครับเราจะไม่ต้มเลยทีเดียวเนาะเราจะเนี่ยพริกต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาหยอกเอาหน้างานเพราะว่าต่างๆแบบนี้ถ้าต้มมาแล้วเนี่ยมันจะเหี่ยวเนาะแล้วมันจะถ่ายรูปแล้วไม่สวยเลยฉะนั้นเราควรบอกให้แม่ค้านะครับหรือคนครัวแยกเครื่องให้หน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราที่เวลาที่เรามาเซตถ่ายรูปเนี่ยมันจะได้ยังคงความสดอยู่แล้วก็ผักต่างๆพวกนี้นะครับใส่ถุงพลาสติกเนาะแล้วก็หาถุงพลาสติกอีกชั้นนึงใส่น้ำแข็งรองเอาไว้แล้วเอาพวกถุงผักต่างๆเนี่ยเข้าไปไว้ในถุงพลาสติกที่มีน้ำแข็งรองนั้นผักมันจะได้ยังคงความสดอยู่ตลอดเวลาหรือจะใช้วิธีการก็คือแช่ในน้ำเกลือก็ได้นะมันก็จะช่วยให้ผักต่างๆเหล่านี้คงความสดอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะมาเทของนะครับลงในชามกันเทคนิคแรกคือในชามสังเกตว่ามันจะลึกเนาะเวลาเราไปสั่งต้มยำสั่งก๋วยเตี๋ยวต่างๆเนี่ยพวกหมูเห็ดเป็ดไก่เส้นต่างๆเครื่องต่างๆมันจะจมลงไปในน้ำอย่างต้มยำปลาก็ตามปลามันจะจมลงไปเนาะต้องควานเอาถึงจะตักขึ้นมาทีเนี้ยเวลาที่เราถ่ายไปเนี่ยมันก็จะเห็นแต่น้ำแล้วก็เป็นแบบเครื่องลอยก็จะไม่สวยนะครับก็หาลูกแก้วนะครับเอาลูกแก้วมาลองก้นลูกแก้วมาลองก้นให้มันสูงสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเวลาเราจะขี้ปลาวางไปมันจะได้อยู่ด้านบนแล้วก็เทน้ำใส่แค่ให้พอปิ่มๆแล้วก็เอาเครื่องโรยมันก็จะช่วยให้ปลาให้เห็ดต่างๆมันดูลอยอยู่ดูน่าทานมากขึ้นนะครับหรือจะใช้ดินน้ำมันก็ได้นะครับดินน้ำมันก็โอเคนะแต่ว่าผมใช้ลูกแก้วเพราะว่าจะได้ล้างและเก็บไว้ใช้ใหม่ได้ดินน้ำมันกลัวว่าถ้ามันติดกลิ่นคาวไปแล้วเนี่ยมันจะมาใช้อีกน่าจะลำบากก็เลยใช้เป็นลูกแก้วแล้วกันก็ซื้อมาลูกแก้วซื้อมาเยอะๆเลยนะครับวางลงบนลูกแก้ววันนี้ก็เครื่องเยอะมากนะครับร้านครัวเจโชคให้ปลามาเยอะมากอันนี้เดี๋ยวผมกินเองเวลาเอาของมาวางนะครับอย่าลืมวางให้มันกบลูกแก้วด้วยไม่ใช้แนบที่มีเนี่ยจัดวางลงไปเนี่ยก็สะดวกมือเราจะได้ไม่เปื้อนดูว่าตรงไหนที่ยังกบลูกแก้วไม่มิดก็หาอะไรทับๆไปแล้วก็ลอง
ตรงไหนมันไม่สวยก็ใช้แนบค่อยๆจัดวางไปเม็ดสีแดงเม็ดสีแดงก็สวยนะครับทอดมันเดี๋ยวเราจะวางบนนี้นี่น้ำจิ้มจะอยู่บนนี้นะครับแล้วทอดมันจะวางตรงนี้กันที่เวลาให้อาหารพวกนี้มันดูกองพูนๆขึ้นมาโดยที่มันไม่เขียวลงไปใช้ไม้จิ้มฟันนะครับไม้จิ้มฟันลองดูความสูงอ่ะแล้วก็จิ้มไปอันนี้อาจจะต้องหักสักนิดนึงมันสูงไปจิ้มแล้วก็เสียบไปแล้วก็หันตำแหน่งไปในมุมที่เราต้องการโอเคเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีเหมือนไม้จิ้มฟันอาดามไว้เวลาถ่ายแล้วก็หลบมุมก็ใส่ต้นหอมไปแล้วก็มีกระดาษคอยเช็ดคราบมันโอเคน้ำจิ้มของที่นี่นะครับน้ำจิ้มทอดมันปลากรายเนี่ยก็จะมีส่วนผสมอยู่นะผมก็บอกให้แม่ครัวนะครับแยกน้ำจิ้มมาในน้ำจิ้มเนี่ยมันจะมีหอมแดงมีถั่วบดมีต้นหอมหอมซอยเนาะแล้วก็น้ำจิ้มไก่ปกติก็จะเสิร์ฟคู่กันเขาก็จะเทใส่มารวมกันเลยแต่นี้ผมก็ให้บอกให้แม่ครัวเขาแยกมาเพราะว่าเดี๋ยวเรามาโรยเองจะได้หน้าตาสวยงามนะครับแล้วก็โอเคนะครับทอดมันอยู่ในจานสีขาวผมจะมีไอ้นี้อยู่นะครับเป็นลายไม้น่าจะช่วยให้เกิดเท็กเจอร์มาวางเลยนะครับโอเคสิ่งที่ต้องมีอีกอย่างนึงเก้าอี้เอาไว้เพื่อเราจะยืนถ่ายแล้วก็ถ่ายมุมกดก็ไปได้เป็นแฟลตสตูดิโอนะครับตำแหน่งนะครับผมยืนหันหน้าเข้าหาอาหารก่อน45องศานะครับแล้วก็โชว์ขึ้นไปนิดนึงพอดีแสงมันจะได้ลงมาเฉียงๆกำลังไฟก็เดี๋ยวลองดูหน้างานดูรูปแรกก่อนแล้วมันมืดมันสว่างค่อยเร่งไฟไปตามนั้นกล้องผมเซตที่โหมด M นะครับสปีดก็เริ่มต้นที่8 90 11แล้วแต่แสงสว่างสปีดชัตเตอร์อยู่ที่1/100นะครับ ISO 100โอเคเดี๋ยวเราจะลองเทสช็อตแรกก่อนเดี๋ยวเราจะเพิ่มกำลังไฟสักหน่อยนึงเดี๋ยวเราจะลองใช้ผ้านะครับลองไว้ที่พื้นเผื่อไว้ถ่ายแบบเต็มเฟรมบ้างเต็มจานบ้างครอบบ้างแล้วก็เผื่อสเปซเอาไว้ใส่ข้อความชื่ออาหารด้วยถ่ายไปได้หลายๆมุมเลยนะครับเท่าที่อาหารมันยังไม่เหี่ยวมาตามหลักจิตวิทยาแล้วนะครับสีโทนร้อนจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความอยากอาหารเพิ่มขึ้นนะครับโอเคถ่ายเสร็จแล้วก็กินมื้อกลางวันครับหิวมากเดี๋ยวถ่ายแบ็คกราวด์กระดาษสีก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นผ้าจะได้ไม่ต้องมูฟทีเดียวน่าสนใจ
มุมท็อปบ้างถ่ายรักหลายระยะทิ้งขาดตะไคร้ใบมะกรูดต่างๆโอเคนี่ก็เป็นหน้าตาที่จัดเสร็จแล้วเดี๋ยวลองดูว่าถ่ายภาพแล้วจะเป็นยังไงถ่ายแบบเผื่อสเปซบ้างแนวตั้งบ้างอันนี้ผมลองขยุ่มผ้าดูนะให้มันแบบเกิดเท็กเจอร์ขึ้นที่ผ้าก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งงานดูเข่งขึมดิมุมท็อปบ้างต้องถ่ายดูหลายช็อตหลายแบบหลายมูดโทนเข้าที่เราจะมีอุปกรณ์กระดาษสีบ้างกระดาษดำบ้างเท็กเจอร์ไม้บ้างอะไรบ้างครับเผื่อว่าได้ไปเลือกใช้หลายๆแบบแต่ว่าเงี้ยเวลาคุยงานกับลูกค้าจะต้องคุยเรฟเฟอเรนซ์กันก่อนคุยคอนเซ็ปต์กันก่อนครับมันจะได้ไม่สเปซสปะวิดีโอนี้ก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวลองดูรูปท้ายคลิปนะครับแล้วก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับที่เผื่อได้วันนึงได้ใช้ถ้าเราไม่มีไฟแฟลชนะครับสมมติว่าไปรับงานข้างนอกอาจจะใช้แสงธรรมชาติเอาก็ได้หรือว่าใช้โคมไฟตั้งโต๊ะช่วยก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นแฟลชหัวค้อนก็ได้ตัวละไม่เท่าไหร่เริ่มต้นที่สัก 3-4 พันนะครับก็สามารถใช้แทนใกล้เคียงไฟแฟลชในสตูดิโอได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับการถ่ายภาพอาหารนะครับ